พี่โก้เนี่ยนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าผิวพรรณดีมากอะค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าของที่เขาแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะคงจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเพราะว่าดูจากตัวเขาแล้วเนี่ยนะคะก็คือแบบดีมากค่ะผิวพรรณดีสนใจพ็อกเก็ตบุ๊กมากเพราะว่าได้คุยกันเอาไว้บ้างนิดหน่อยว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเขียนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้เป็นผู้ชายคนเก่งคนนึงแล้วก็เป็นคนทำอะไรทำจริงมีความตั้งใจจริงแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาด้วยค่ะแล้วถือก็ในเรื่องของความเก่งความคล่องความฉลาดแล้วเขาเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำเขากล้าคิดแล้วเขากล้าทำด้วยมันถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาเก่งไปทุกด้านเก่งไปรอบด้านแล้วจะมีสโลแกนในกลุ่มเพื่อนฝูงเองว่าคิดอะไรไม่ออกบอกโก้โก้จัดให้ค่ะเห็นพี่โก้บอกว่าจะเปิดตัวครีมหน้าเด้งตัวใหม่ครับก็แต่เซิร์ฟจิกไปใช้บ้างเหมือนกันฮะเปิดจะดีพี่โก้เหรอเขาก็เก่งนะตอนนี้อายุยังไม่มากแล้วก็สามารถที่จะมีกิจการของตัวเองแล้วฮะแล้วก็ครีมของเขาผมก็ว่าน่าจะดีครับเพราะว่าถ้าไม่ดีก็คงจะไม่อยู่จนถึงป่านนี้นะเห็นเขาออกเทปมาตั้งแต่ชุดแรกชุดที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วก็ทำธุรกิจเยอะแยะมากมายก็มีความรู้สึกภูมิใจกับเขานะคะแล้วก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆนะคะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือว่าทางสำนักพิมพ์ God Giving นะครับแล้วก็ To Be Loved เนี่ยเขามีหนังสือลิขสิทธิ์อยู่เล่มนึงชื่อว่า The Metrosexual เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายนะครับที่เป็นคำบัญญัติใหม่เป็นผู้ชายสังคมเมืองแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองน่าจะมีประโยชน์ต่อคนไทยโดยเฉพาะที่เป็นผู้ชายนะครับและรวมไปถึงผู้หญิงด้วยใครอยากจะให้แฟนของเราเป็นยังไงอ่อนโยนมากขึ้นแต่ยังเป็นผู้ชายอยู่นะครับแล้วก็เข้าใจสังคมมากขึ้นรู้จักการปฏิบัติตัวในสังคมนะครับหนังสือ Metrosexual เล่มนี้นะครับที่แปลเป็นไทยแล้วจะแปลว่าบทบัญญัติของผู้ชายทันสมัยในศตวรรษที่21ผมในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่เขียนหนังสือให้ผู้ชายอ่านและอยากจะทำครีมให้ผู้ชายใช้เพื่อตอกย้ำนวัตกรรมนะครับว่าเราเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหรือว่า material ต่างๆเลย create ครีมสำหรับผู้ชาย for men ด้วยผู้หญิงใช้ดีชื่อว่าครีม5เด้งฟังชัดๆนะครับ5เด้งครับผมในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่เขียนหนังสือให้ผู้ชายอ่านและอยากจะทำครีมให้ผู้ชายใช้รับรองว่าตัวนี้ผู้ชายต้องใช้ดีและที่สำคัญนะครับเราเป็นผู้ชายเราก็สามารถมีสุขภาพผิวที่ดีได้และเราสามารถมีความอ่อนโยนแบบผู้หญิงแต่เราเป็นผู้ชายได้ครับตัวต่อมานะคะนั่นก็คือสารสกัดจากขมิ้นชันค่ะช่วยในเรื่องของลดการระคายเคืองลดการอักเสบแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสด้วยค่ะคุณโก้ตัวต่อไปเป็นสารสกัดนะคะจากใบมะเฟืองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มนะคะตัวลดริ้วรอยนะคะโดยเฉพาะนะคะริ้วรอยใต้ถุงตาเนี่ยแหละค่ะคุณโก้ทราบดีอยู่แล้วเพราะคุณโก้เป็นคนที่มีผิวมันนะคะเดี๋ยวคนผิวแห้งจะน้อยใจนะเราก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับคนผิวแห้งด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ White Tea Serum ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าถูกใจคนผิวแห้งเลยเพราะว่าชาขาวนวัตกรรมที่เรียกได้ว่านำความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับมากกว่าชาเขียวถึง5เท่าแล้วก็เป็นการช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งด้วยนะคะนอกจากเป็นมอยส์เจอร์แล้วนะคะชาขาวของเราเนี่ยนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการทำให้ใบหน้านะคะกระจ่างใสขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมดีกว่านี่ครับมีผู้ที่จะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยจากที่ได้ใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าเนียนนุ่มขึ้นค่ะเนื้อครีมเป็นครีมที่ซึมสู่สภาพผิวได้เร็วมากนะคะไม่เหนียวเนยหนะค่ะมันจะรู้สึกเย็นๆนะครับแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรด้วยครับแล้วพอเราไปล้างออกเนี่ยแล้วมันล้างออกง่ายด้วยครับดูนุ่มขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นด้วยครับรู้สึกว่าหน้าเนียนนุ่มแล้วก็ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกิน45นาทีควรจะทดลองดูนะครับเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากจริงๆครับ